็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสารต่างชนิดกันเมื่อเกิดเป็นผลึกแล้วผลึกที่เกิดขึ้นจะมีรูปผลึกที่แตกต่างกันแต่ทราบไหมครับว่าถ้านำสารชนิดเดียวกันมาตกผลึกผลึกที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะเหมือนกันบางครั้งอาจจะมีรูปผลึกที่แตกต่างกันก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามาศึกษากันครับสวัสดีครับคุณชานรงค์สวัสดีครับคุณสันติคุณชานรงค์ครับพอดีผมมีปัญหาสงสัยนะครับครับผมอยากทราบว่าถ้านำสารชนิดเดียวกันมาตกผลึกรูปผลึกที่เกิดขึ้นสามารถแตกต่างกันได้ไหมครับถ้าคุณสันติอยากรู้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราไปศึกษาเรื่องนี้กันนะครับได้ครับแล้วเราต้องทำยังไงครับเราไปศึกษาจากผลึกของกัมมันถันนะครับครับต้องใช้อุปกรณ์และสารเคมีอะไรบ้างครับสำหรับอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดลองนะครับก็มีผงกัมมันถันนะครับสารละลายโทโลอีนนะครับครับกรอบทดลองขนาดกลางครับช้อนตักสารแท่งแก้วนะครับครับกระบอกตวงจุกยางครับกระจกนาฬิกาแว่นขยายเทอร์โมมิเตอร์ปิกเกอร์นะครับตะเกียงแอลกอฮอล์ที่กั้นลมพร้อมตะแกรงขาตั้งและที่จับนะครับครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าจะต้องใช้สารเคมีแล้วก็อุปกรณ์อะไรบ้างครับถ้างั้นเราเริ่มทำการทดลองเลยดีไหมครับได้ครับแต่การทดลองนี้มีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าสารละลายโทโลอีนเป็นสารที่อันตรายครับไวไฟและเหยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเทสารละลายโทโลอีนลงมาแล้วควรจะรีบปิดฝาทันทีนะครับครับแล้วก็ควรจะทำการทดลองในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือทำในตู้ควันนะครับครับถ้างั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำการทดลองนะครับได้เลยครับเราต้องใส่แว่นตานะครับครับแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากแล้วก็ถุงมือนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองครับได้ครับก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราก็ไปทำการทดลองในห้องปฏิบัติการกันเลยนะครับครับได้ครับตอนนี้เราพร้อมทำการทดลองกันนะครับก็ใส่กัมมันถันประมาณ 0.1 กรัมหรือ1ช้อนเบอร์1นะครับลงในหลอดทดลองขนาดกลางครับจะต้องเติมทั้ง2หลอดเลยไหมครับใช่ครับใส่ทั้ง2หลอดเลยครับครับเมื่อใส่กัมมันถันลงไปในหลอดทดลองแล้วไม่ทราบว่าทำยังไงต่อครับจากนั้นก็จะเติมโทโลอีนลงไปประมาณ3ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับพอได้ตามปริมาตรที่ต้องการแล้วนะครับก็เทโทโลอีนลงในหลอดทดลองเลยนะครับครับก็จะต้องเติมโทโลอีนลงไปทั้ง2หลอดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับปริมาตรก็ใช้3ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่าเดิมนะครับครับได้แล้วนะครับจากการสังเกตนะครับจะเห็นว่ากัมมันถันไม่ละลายในโทโลอีนเลยครับไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับใช่แล้วครับเดี๋ยวจากนั้นต้องนำไปอุ่นในปิกเกอร์ที่มีน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ75องศาเซลเซียสนะครับครับตอนนี้ก็ได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับครับเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะครับก็ปิดไฟนะครับเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับครับต้องปิดจุกยางที่หลอดทดลองด้วยนะครับทำไมต้องปิดจุกยางด้วยครับเพื่อป้องกันโทโลอีนระเหยนะครับครับจากนั้นก็นำมาแช่ในปิกเกอร์น้ำร้อนนี้นะครับครับจะสังเกตเห็นว่ากัมมันถันไม่ละลายนะครับครับแล้วก็ต้องใช้แท่งแก้วมาช่วยคนเพื่อทำให้กัมมันถันละลายนะครับใช่ไหมครับตอนนี้ละลายแล้วนะครับครับใกล้หมดแล้วนะครับละลายใสแล้วนะครับครับ
อีกหลอดก็คนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับทำเหมือนกันเลยครับครับเพื่อช่วยให้กรรมถันละลายนะครับครับแสดงว่ากรรมถันเนี้ยไม่ละลายในโทลูอีนที่อุณหภูมิห้องแต่ละลายในโทลูอีนที่ร้อนใช่ไหมครับครับผมก็เริ่มละลายแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้สารละลายใสแล้วครับครับผมไม่ทราบว่าพอกรรมถันละลายในโทลูอีนแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อครับปิดจุกยางนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหลอดทดลองออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับครับหยิบมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องครับไว้ที่อุณหภูมิห้องทั้ง2หลอดเลยไหมครับส่วนอีกหนึ่งหลอดนะครับยังคงแช่ไว้ในน้ำอุ่นนี้นะครับเอ๊ะทำไมต้องทำเช่นนั้นครับทำไมหลอดหนึ่งตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอีกหลอดแช่ไว้ที่น้ำอุ่นครับถ้าคุณสนธิอยากรู้เดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันตอนท้ายนะครับว่าเป็นยังไงได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลึกเกิดขึ้นแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะเทผลึกในหลอดทดลองนี้ออกมาไว้ที่กระจกนาฬิกานะครับครับเหตุผลที่เทลงในกระจกนาฬิกาเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้โทลูอีนระเหยออกไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นผลึกออกมานะครับครับเราก็ทำทั้ง2หลอดเลยนะครับครับหลอดนี้ก็ทำเช่นเดียวกันคือเทออกมาไว้ในกระจกนาฬิกานะครับครับต้องทิ้งไว้นานไหมครับกว่าที่โทลูอีนจะระเหยหมดก็ทิ้งไว้สักพักนะครับครับควรจะตั้งทิ้งไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ผลึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้คุณสันทิลองช่วยสังเกตดูนะครับว่าเป็นยังไงครับได้ครับจากการสังเกตด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่าผลึกมีขนาดเล็กมากนะครับมองไม่เห็นความแตกต่างเลยไม่ทราบว่าคุณชานรงค์มีอุปกรณ์อะไรช่วยในการสังเกตให้ชัดขึ้นไหมครับลองใช้แว่นขยายช่วยส่องดูนะครับได้ครับครับจากการสังเกตโดยใช้แว่นขยายนะครับจะเห็นว่าผลึกกรรมฐานจากหลอดทดลองที่1นะครับซึ่งเป็นหลอดทดลองที่แช่ไว้ในน้ำอุ่นนะครับและก็ปล่อยให้ตกผลึกอย่างช้าๆจากการสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีผลึกเกิดขึ้น2แบบครับแบบแรกนะครับจะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆคล้ายเข็มครับส่วนอีกแบบนะครับมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับครับผมส่วนผลึกกรรมถันนะครับที่ได้จากการตกผลึกจากหลอดทดลองที่2นะครับครับซึ่งตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ตกผลึกอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผลึกที่ได้มีแบบเดียวเองครับก็คือเป็นแท่งยาวๆคล้ายเข็มครับเอ๊ะทั้งที่เป็นผลึกกรรมฐานเหมือนกันทำไมรูปผลึกถึงต่างกันล่ะครับเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิในการทดลองที่แตกต่างกันไงครับครับจึงได้ผลึกกรรมฐานที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันด้วยนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองเพิ่มเติมจาก PowerPoint กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับได้ครับเชิญทางนี้ครับสำหรับผลึกของกรรมถันนะครับเราก็จะมีผลึกของกรรมถันทั้ง2แบบนะครับครับส่วนกรูปผลึกของกรรมถันทางด้านซ้ายก็คือเราลดอุณหภูมิอย่างช้าๆนะครับครับก็จะได้ผลึกกรรมถันในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปนอยู่กับผลึกกรรมถันรูปเข็มนะครับปนกันอยู่แต่ก็จะมีผลึกกรรมถันสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมากกว่ารูปเข็มนะครับครับส่วนทางด้านขวานะครับเราลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วนะครับครับก็จะได้ผลึกกรรมถันรูปเข็มนะครับสำหรับกรรมถันที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเราเรียกว่ากรรมถันกลอมบิกนะครับครับถ้าสังเกตจาก PowerPoint นะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนชัดเจนเลยนะครับครับ
นี่นะครับครับส่วนกรรมฐานรูปเข็มหรือกรรมฐานมโนคลินิกนะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเข็มยาวๆแบบนี้นะครับครับก็จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับครับภาพถ่ายเนี้ยได้มายังไงครับบอกได้ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่แบบมีกำลังขยายมากกว่าแว่นขยายเช่นในที่นี้นะครับเราใช้กล้องจุลทรรศน์มาช่วยในการส่องผลึกของกรรมฐานเพื่อให้ได้กรรมฐานที่มีรูปร่างชัดเจนมากขึ้นนะครับครับก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาญณรงค์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปผลึกของกรรมฐานขอบคุณมากครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ